ันนี้เป็นการแยกตัวประกอบแบบที่3นะฮะแบบที่1ดึงตัวร่วมแบบที่2ใช้ผลต่างกำลัง2สำหรับแบบที่3ก็คือการใช้กำลัง2สมบูรณ์เนี่ยนะฮะพอบอกว่ากำลัง2สมบูรณ์สิ่งสำคัญเรียนต้องจำสูตรให้ได้กำลัง2สมบูรณ์ว่าไงก็คือ A กำลัง2บวก 2AB บวก B กำลัง2ถ้าเรียนเจออย่างนี้หรือพูดบอกว่าหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2มันจะได้เป็น A บวกใส่บวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2ถ้าอันนี้เป็นลบตัวนี้ก็เป็นลบเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมองสูตรจากหน้าไปหลังได้เห็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เธอต้องรู้อ๋อมันคือ A ลบ B ทั้งหมดยกกำลัง2หรือพูดว่าหน้าลบหลังกำลัง2เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเห็น A บวก B ทั้งหมดยกกำลัง2เธอต้องรู้ว่าเต็มๆแล้วมันคือ A กำลัง2บวก 2AB บวก B ยกกำลัง2ทีนี้เวลาจำแบบไทยๆก็จำบอกว่าหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ก็ได้เป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2ถ้าตรงนี้เป็นลบอันนี้ก็ใส่ลบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเธอต้องมองสูตรจากหน้าไปหลังและมองจากหลังมาหน้าได้นะฮะมองจากหลังมาหน้าได้ทีนี้นักเรียนดูตัวอย่างแรกนะฮะตัวอย่างแรกx กำลัง2ฮะบวก 6x บวก 9ทีนี้นักเรียนดูตรงนี้อันนี้ถ้าเธอมองแล้วเนี่ยเธอจะไม่พบว่าตรงกลางนี้มีเลข2ใช่ไหมฮะเธอต้องทำให้มีเลข2ให้ได้เธอสังเกตฮะตรงกลางมีเลข2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเขียนใหม่ก็เขียนเป็น x กำลัง2เอ๊ะเธอลองเขียนตรงกลางให้เป็นเลข2สิเลข6เขียนที่มีเลข2งั้นตัวถัดมาต้องเป็นเลขอะไรฮะเลข3แล้วก็เป็นเลขอะไรเหมือนเดิม x แล้วก็9 9เขียนมาก็เป็น3กำลัง2เพราะฉะนั้นเนี่ยนะดูการพูดเวลาเรียนพูดเธอก็พูดว่าหน้ากำลัง2บวกระวังนะฮะ2หน้าก็คือ x หลังก็คือเลข3บวกหลังกำลัง2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้เป็นหน้าเห็นไหมฮะหลังคือเลข3อันนี้เป็นบวกเธอก็ใส่อะไรฮะบวกทั้งหมดยกกำลัง2 answer แค่นี้หรือถ้าดูอีกอันหนึ่งไปดูโจทย์ที่เป็นลบบ้างเช่น x กำลัง2ลบ10บวก25 x กำลัง2อยู่แล้วเขียนไปพจน์ที่2พจน์กลางเนี่ยเขียนให้มีเลข2ให้ได้ลบใส่ลบไปก่อน10ก็คือเลข2เมื่อ10เป็นเลข2พบอีกอันหนึ่งก็ต้องเป็นเลขอะไรฮะ5 2คูณ5ได้10นี่ก็เป็นตัว x บวก a 25ก็คืออะไรฮะ5กำลัง2เพราะฉะนั้นนี่นะฮะระวังการพูดนะฮะหน้ากำลัง2ลบ2หน้าคือ x ฮะหลังคือ5บวกหลังกำลัง2เพราะฉะนั้นออกมาก็ได้เป็นวงเล็บหน้าคืออะไรล่ะ x หลังคืออะไรคะ5อันนี้เป็นลบก็ใส่อะไรฮะลบทั้งหมดยกกำลัง2 answer แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการแยกตัวประกอบหรือใช้กำลัง2สมบูรณ์นี่นะครูย้ำว่าสูตรนี้เธอจำจากหน้าไปหลังได้และจำจากหลังมาหน้าได้โอเคนะชูพงเสร็จหรือยังเสร็จแล้วคุณปิยวัฒน์เสร็จแล้วเดี๋ยวคืนนี้กับเย็นนี้กลับไปดูที่บ้านเธอชื่อเธอก็จะปรากฏบน YouTube ทีนี้เรียนดูอีกอันหนึ่งยังเป็นอันเดิมคือแยกตัวประกอบโดยใช้กำลัง2สมบูรณ์36 x กำลัง2ลบ10 2 x บวก1เรียนฮะ
เธอจ้องดูดีๆนะตัวหน้าเนี่ย x กำลังสองไปแล้วฮะเขียนใหม่สิ36 36ก็คือ6ยกกำลัง2แล้วก็ x กำลัง2ลบเขียนพจน์ที่2หรือพจน์กลางให้มีเลข2ให้ได้12ก็คือเลข2คูณกับเลขอะไรฮะ6แล้วก็อะไรคะ x เธอสังเกตการเขียนของครูนะฮะบวกกับ1ยกกำลัง2ถ้าดูการทำ6กับ x ต่างยกกำลัง2เขียนเป็น6 x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบดูการพูดนะฮะ2หน้าก็คือ 6x เห็นไหมฮะใช้นึกใส่วงเล็บนี้หลังคืออะไรเดาสิไม่เห็นอะไรสักอย่างแสดงเป็นเลขอะไรฮะเนี่ย1บวกหลังกำลัง2เลยนะพูดที่เป็นนะฮะหน้ากำลัง2ลบระวังฮะ2หน้าคือ 6x หลังคือ1แล้วหลังกำลัง2งั้นออกมาได้เป็นหน้าคืออะไร 6x แล้วหลังคืออะไร1เอ๊ะใส่อะไรดิอันนี้ลบก็ใส่อะไรฮะลบทั้งหมดยกกำลัง2 answer แค่นี้ไม่ยากนะฮะอังเรียนไม่ยากทำให้ได้